สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่พระผู้มีพระภาคทรงดำเนินไปตามหนทางไกลได้ทอดพระเนตรเห็นชาวประมงผูกปลาฆ่าปลาขายอยู่ณท้องถิ่นแห่งหนึ่งได้เสด็จแวะลงจากทางแล้วประทับนั่งบนอาสนะที่ได้ปูลาดไว้ณโคนต้นไม้แห่งหนึ่งแล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเห็นชาวประมงผูกปลาฆ่าปลาขายอยู่ที่แห่งโน้นหรือภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าเห็นพระเจ้าข้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉะไหนเธอทั้งหลายได้เห็นหรือได้ฟังมาบ้างไหมว่าชาวประมงผูกปลาฆ่าปลาขายอยู่ขี่ช้างขี่ม้าขี่รถขึ้นยานเป็นเจ้าของโภคะหรือครอบครองกองโภคสมบัติเป็นอันมากอยู่เพราะกรรมนั้นเพราะอาชีพนั้นหาไม่ได้พระเจ้าข้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายดีละข้อนั้นแม้เราก็ไม่ได้เห็นไม่ได้ฟังมาว่าชาวประมงผูกปลาฆ่าปลาขายอยู่ขี่ช้างขี่ม้าขี่รถขึ้นยานเป็นเจ้าของโภคะหรือครอบครองกองโภคสมบัติเป็นอันมากอยู่เพราะกรรมนั้นเพราะอาชีพนั้นข้อนั้นเป็นเพราะเหตุอะไรเพราะว่าเขาย่อมเพ่งดูปลาเหล่านั้นที่พึงฆ่าที่นำมาเพื่อฆ่าด้วยใจที่เป็นบาปฉะนั้นเขาจึงไม่ได้ขี่ช้างขี่ม้าขี่รถขึ้นยานไม่ได้เป็นเจ้าของโภคะไม่ได้ครอบครองโภคสมบัติเป็นอันมากดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนเธอทั้งหลายได้เห็นหรือได้ฟังมาบ้างไหมว่าคนฆ่าโคฆ่าโคขายอยู่ย่อมขี่ช้างขี่ม้าขี่รถขึ้นยานเป็นเจ้าของโภคะหรือครอบครองกองโภคสมบัติเป็นอันมากอยู่เพราะกรรมนั้นเพราะอาชีพนั้นหาไม่ได้พระเจ้าข้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายดีละข้อนั้นแม้เราก็ไม่ได้เห็นไม่ได้ฟังมาว่าคนฆ่าโคฆ่าโคขายอยู่ย่อมขี่ช้างขี่ม้าขี่รถขึ้นยานเป็นเจ้าของโภคะหรือครอบครองกองโภคสมบัติเป็นอันมากอยู่เพราะกรรมนั้นเพราะอาชีพนั้นข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะว่าเขาย่อมเพ่งดูโคเหล่านั้นที่พึงฆ่าที่นำมาเพื่อฆ่าด้วยใจที่เป็นบาปฉะนั้นเขาจึงไม่ได้ขี่ช้างขี่ม้าขี่รถขึ้นยานไม่ได้เป็นเจ้าของโภคะไม่ได้ครอบครองกองโภคสมบัติเป็นอันมากอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนเธอทั้งหลายได้เห็นหรือได้ฟังมาบ้างไหมว่าคนฆ่าแพะฆ่าสุกรพรานนกพรานเนื้อฆ่าเนื้อขายอยู่ย่อมขี่ช้างขี่ม้าขี่รถขึ้นยานเป็นเจ้าของโภคะหรือครอบครองกองโภคสมบัติเป็นอันมากอยู่เพราะกรรมนั้นเพราะอาชีพนั้นหาไม่ได้พระเจ้าข้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายดีละข้อนั้นแม้เราก็ไม่ได้เห็นไม่ได้ฟังมาว่าพรานเนื้อข้าเนื้อขายอยู่ย่อมขี่ช้างขี่ม้าขี่รถขึ้นยานเป็นเจ้าของโภคะหรือครอบครองกองโภคสมบัติเป็นอันมากอยู่เพราะกรรมนั้นเพราะอาชีพนั้นข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะว่าเขาย่อมเพ่งดูเนื้อเหล่านั้นที่พึงฆ่าที่นำมาเพื่อฆ่าด้วยใจที่เป็นบาปฉะนั้นเขาจึงไม่ได้ขี่ช้างขี่ม้าขี่รถขึ้นยานไม่ได้เป็นเจ้าของโภคะไม่ได้ครอบครองกองโภคสมบัติเป็นอันมากอยู่ก็เขาย่อมเพ่งดูสัตว์ดิรัจฉานเหล่านั้นที่พึงฆ่าที่นำมาเพื่อฆ่าด้วยใจที่เป็นบาปฉะนั้นเขาจึงไม่ได้ขี่ช้างขี่ม้าขี่รถขึ้นยานไม่ได้เป็นเจ้าของโภคะหรือครอบครองกองโภคสมบัติเป็นอันมากอยู่จะกล่าวอะไรถึงบุคคลผู้เพ่งดูมนุษย์ที่พึงฆ่าที่นำมาเพื่อฆ่าด้วยใจที่เป็นบาปเล่าเพราะผลข้อนั้นย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกข์ตลอดกาลนานแก่เขาเมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรก